ขอถวายมุทิตาสักการะเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดมงคลวัฒน์สุพลขันติพโลปท.3เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีราชทินนามว่าพระราชปัญญาวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่8กรกฎาคมพระพุทธศักราช2564หลวงปู่มันกลั่นแก้ววิริยังสมเด็จเทศฟ้าฟังยานแท้วชิโรดมบ่มพลังคลั่งเด่นภาวนาพุทโธกล้ากิเลสแพ้ช่วยแก้ใจลืมลงพระราชปราดลือล้ำคำบรรยายปัญญาดังเมล็ดทรายขยายกว้างวชิโรดมคมคายฉายส่องทุดงทันขันติพะโลสล่างสว่างฟ้าประทานแสงจิตตานุภาพนี้ภูมิพลังธรรมมงคลคือคลังพรั่งพร้อมสมาธิมั่นยืนยั่งถึงฟังนิพพานธรรมมรดกล้ำนำน้อมถนอมไว้ใจรักษาหลวงปู่มันกลั่นแก้ววิริยังสมเด็จเทศฟ้าฟังยานแท้วชิโรดมบ่มพลังคลั่งเด่นภาวนาพุทโธกล้ากิเลสแพ้ช่วยแก้ใจลืมลงพระราชปราดลือล้ำคำบรรยายปัญญาดังเมล็ดทรายขยายกว้างวชิโรดมคมคายฉายส่องทุดงทันขันติพะโลสล่างสว่างฟ้าประทานแสงจิตตานุภาพนี้ภูมิพลังธรรมมงคลคือคลังพรั่งพร้อมสมาธิมั่นยืนยั่งถึงฟังนิพพานธรรมมรดกล้ำนำน้อมถนอมไว้ใจรักษาด้วยมิตรภาพแห่งใจพระราชยานกวีปิยะโสพลประพันธ์ในนามคณะสงฆ์วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกอุบาสกอุบาสิกาจิตอาสาพร้อมด้วยกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท